ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอตอนนี้หลงเฉินใช้เวลาไปกับการถามเกี่ยวกับสารทุกสุขดิบของกองกำลังโลหิตมังกรหลังจากนั้นก็พบว่าเมื่อม่งฉีชูเหยาทั้งหวานเอ๋อและคนอื่นๆกลับออกมาจากการเก็บตัวก็ต่างปลุกปรากฏการขั้นต้นกันได้หมดแล้วเมื่อปลุกปรากฏการขั้นต้นได้ก็ทำให้พวกนางก้าวไปยังบันไดขั้นต่อไปของการควบคุมวิถีสวรรค์การที่ได้รับความช่วยเหลือจากผลึกโลหิตบริสุทธิ์และผลึกวิญญาณโลหิตนั้นทำให้ทั้งร่างกายและจิตวิญญาณแข็งแกร่งขึ้นเป็นอีกระดับหลังจากที่กลับออกมาได้ไม่นานก็มุ่งหน้าตรงมายังดินแดนหยินหยางแห่งนี้ก่อนที่หลงเฉินจะเข้ามาที่นี่ก็ได้วานให้สู่เจียนหญิงช่วยส่งข่าวเรื่องนี้ไปให้สำนักพลิกสวรรค์เพื่อให้กององค์กำลังโลหิตมังกรทุกคนเข้ามาที่นี่เช่นเดียวกันช่วงที่พวกเขามาถึงก็เป็นช่วงที่สถานที่แห่งนี้เปิดให้เข้าไปอย่างสมบูรณ์โดยที่ไม่จำเป็นต้องมียอดฝีมือขอบเขตเชื่อมยมโลกคอยสร้างประตูทางเชื่อมเข้าไปให้ทว่าหลังจากที่เข้ามาถึงก็ต้องเผชิญหน้ากับสงครามครั้งใหญ่เนื่องจากต้องเผชิญหน้ากับขุมพลังของสมาคมตระกูลโบราณและคนอื่นๆตอนนั้นเป็นเพราะว่าหลงเฉินได้สังหารเซียงหยุนเฟยและตี้ซินไปถึงได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเทียนหวู่และสมาคมตระกูลโบราณถูกตัดขาดไปเช่นกันแม้ว่าจะไม่ได้แสดงความเป็นปฏิปักษ์ออกมาตรงๆแต่ก็ไม่สบอารมณ์กันอย่างมากนี่ทำให้กลุ่มผู้วิวัฒสวรรค์กลุ่มใหญ่ของสมาคมตระกูลโบราณและเผ่าโบราณสร้างอุปสรรคให้กับกองกำลังโลหิตมังกรท้ายที่สุดยังถึงขั้นพูดจาแทะลมม่งฉีและคนอื่นๆมันทำให้ทั้งหวานเอ๋อที่อารมณ์ร้อนที่สุดระเบิดโทสะออกมาพร้อมทั้งสังหารผู้วิวัฒสวรรค์จากสมาคมตระกูลโบราณคนนั้นไปนี่ทำให้ทั้งสองฝ่ายเปิดสงครามกันขึ้นและส่งผลให้ยอดฝีมือหลายร้อยคนพากันกระโจนเข้าใส่กองกำลังโลหิตมังกรของพวกเขามันทำให้คลึกครื้นขึ้นมาโดยทันทีค่ายกลของกองกำลังโลหิตมังกรภายใต้การนำของเซี่ยเฉินถูกใช้งานและทำให้สามารถสังหารคนเหล่านั้นได้ไม่ต่างจากผักปลาไปจนหมดนี่ทำให้ทุกคนที่กล้าล่วงเกินกองกำลังโลหิตมังกรต่างถูกสังหารจนสิ้นซากยอดฝีมือที่อยู่รอบๆต่างหวัดผวาเพราะว่าผู้ที่ลงมือทั้งหมดในการต่อสู้นั้นเป็นเพียงนักรบโลหิตมังกรธรรมดาเท่านั้นม่งฉีชูเหยาทั้งวันเอ๋อกูหยางเยเว่จือเฟิงและคนอื่นๆต่างไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรแต่ปล่อยให้กองกำลังโลหิตมังกรสังหารทุกคนทั้งหมดที่ยิ่งกว่านั้นคือมีผู้วิวัฒสวรรค์อยู่หลายสิบคนทว่าผู้วิวัฒสวรรค์ที่แข็งแกร่งเหล่านั้นกลับดูเปราะบางเมื่ออยู่ต่อหน้านักรบโลหิตมังกรเหล่านี้เรียกได้ว่าไม่สามารถดิ้นรนขัดขืนได้เลยด้วยซ้ำตอนนี้กองกำลังโลหิตมังกรระพายใต้การบริหารของเซี่ยเฉินมันทำให้พวกเขาแข็งแกร่งกว่าเดิมจนถึงจุดที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากมันเป็นเพราะกลุ่มคนเหล่านั้นต้องการจะรังแกกองกำลังโลหิตมังกรเพราะเห็นว่าหลงเฉินไม่ได้อยู่ที่นั่นทว่าคนกลุ่มนั้นกลับกลายเป็นกระสอบทรายไว้ทดสอบความสามารถให้กับนักรบโลหิตมังกรแทนเสียได้ในตอนนั้นนอกจากกัวเหรินและเซี่ยเฉินแล้วทุกคนต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงกันออกมาเพราะไม่คิดเลยว่าค่ายกลเหล่านี้มันจะทรงพลังได้ถึงขนาดนี้กัวเหรินและเซี่ยงออกมาอย่างตื่นเต้นโดยเฉพาะกัวเหรินที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการชั่วคราวมันเป็นโอกาสที่เขาจะได้อดเบ่งความสามารถของตัวเองถึงได้เริ่มการสร้างแรงสั่นสะเทือนโดยทันทีมันเป็นสงครามที่เป็นที่ประจักษ์สายตาของยอดฝีมือมากมายมันทำให้ทุกคนได้แต่พากันหันหลังหนีหางจุกตูดไปจากที่นั่นหลังจากที่ทุกคนเข้ามาภายในดินแดนหยินหยางแล้วกัวเหรินก็ได้ออกความเห็นว่าพวกเขาไม่ควรจะแยกกลุ่มกันเพื่อเลี่ยงการเผชิญหน้ากับยอดฝีมือที่ไร้เทียมทานตราบเท่าที่กองกำลังโลหิตมังกรไม่แยกจากกันก็ไม่จำเป็นต้องกลัวใครหน้าไหนทั้งนั้นกองกำลังระดับนี้สามารถเดินกลางไปทั่วสถานที่แห่งนี้ได้ง่ายๆทว่ายอดฝีมือคนอื่นๆนั้นเป็นข้อยกเว้นตัวเยวูเฟิงหันหลังกาเจ้ากาจะหลักไปตัวคนเดียวเพราะศักยภาพในการต่อสู้ของเขามันไม่ใช่อะไรที่ใครจะอย่างถึงได้ทุกคนต่างเชื่อว่าเยเว่จือเฟิงนั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดรองลงมาจากหลงเฉินเท่านั้นหลังจากที่เยจือเฟิงจากไปก็ทำให้ม่งฉีลังเลอยู่เล็กน้อยและแยกตัวออกมาพร้อมๆกับเสี่ยวหยุนนางเองก็เป็นคนที่แข็งแกร่งระดับหนึ่งและเมื่อรวมความเร็วของเสี่ยวหยุนเข้าไปแล้วต่อให้ไม่สามารถเอาชนะได้แต่ก็คงจะหนีได้อย่างแน่นอนทว่าเป็นเพราะการที่อยู่ภายในรังอสูรนั้นมันเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวถึงได้เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ของเสี่ยวหยุนการที่ม่งฉีแยกตัวออกไปมันทำให้ชูเหยาเองก็ทำเช่นเดียวกันเนื่องจากหลิวหลู่เหยียนบอกนางว่าสัมผัสถึงบางสิ่งที่กำลังเรียกหานางนางจำเป็นต้องออกไปตามหาโอกาสของตัวเองตอนนี้กองกำลังโลหิตมังกรอยู่ภายใต้การนำของทั้งหวานเอ๋อเซี่ยเฉินกัวเหรินกูหยางหลี่ฉีและซ่งหมิงหยวนแม้ว่าการที่คนหมื่นคนเดินไปไหนมาไหนด้วยกันจะดูไม่สะดวกแต่มันก็สามารถเพิ่มความปลอดภัยได้ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือไม่มีมุมอับสายตาในการสำรวจ
ส่วนเรื่องสมบัติมันก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาทั้งนั้นต่อให้ไม่ได้รับสมบัติใดๆแต่เรื่องการปล้นก็ไม่มีทางพ้นกัวเหรินไปได้อย่างแน่นอนหลงเฉินรู้จักกัวเหรินดีกว่าใครเพราะหากว่าไม่พบสมบัติอะไรจริงๆก็จะแอบส่งกองกำลังโลหิตมังกรออกไปล่อเอายอดฝีมือออกมาหลังจากนั้นก็ยกพวกไปข่มขู่และหากว่าไม่ส่งมอบสมบัติให้ก็จะทำให้อีกฝ่ายได้รู้ซึ้งว่าเพราะเหตุใดดอกไม้มันถึงได้เป็นสีแดงเมื่อได้ยินคำอธิบายจากม่งฉีก็ทำให้เขาพยักหน้าเพราะว่าเยเว่จือเฟิงและชูเหยาวนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรหากว่าไม่ใช่เพราะว่าม่งฉีวงซวยมาพบจักรพรรดิเจียวเฉียวฉีก็คงไม่ต่างกันตราบเท่าที่ไม่ได้พบกับยอดฝีมือระดับนั้นก็ไม่มีทางเป็นอันตรายใดๆและการที่จะพบเจอกับตัวตนระดับนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยถึงอย่างไรโอกาสมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงทุกคนมีโอกาสของตัวเองหากว่าไม่เสี่ยงก็ไม่มีทางได้รับประโยชน์อะไรหลงเฉินเจ้าไม่คิดว่ารังอสูรนั่นมันแปลกๆบ้างงั้นหรือม่งฉีพูดขึ้นพร้อมทั้งพูดต่อว่าช่วงที่ข้าปลอบขณะหนกที่แท้จริงก็ใช้วิชาหมื่นวิญญาณหล่อหลอมที่ได้รับมาจากแผนภูมิหมื่นวิญญาณเพื่อปลอบมันทว่าภายในเจตจำนงของมันกลับอัดแน่นไปด้วยความอัปยศและโกรธแค้นราวกับว่าก่อนที่จะตายนั้นมันรู้สึกกล้ามกลืนอย่างมากมันทำให้เจตจำนงของมันอัดแน่นไปด้วยความป่าเถื่อนถึงไม่ยอมรับการปลอบประโลมของข้าใช้เวลาอยู่นานถึงเพิ่งจะทำให้มันสงบลงได้ข้าได้เห็นภาพความทรงจำของมันที่ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมแล้วเค้นเอาโลหิตบริสุทธิ์ออกมารวมถึงขณะหนกที่แท้จริงของมันน้ำเสียงของม่งฉีฟังดูสะอื้นและทนไม่ไหวเพราะแม้ว่าจะไม่ได้เห็นภาพที่สมบูรณ์แต่มันก็พอจะบอกได้ว่าเป็นภาพความทรงจำก่อนตายของมันขนนกที่แท้จริงภายในห้วงจิตของนางได้สั่นไหวเล็กน้อยราวกับว่าสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของนางถึงได้ตอบสนองกลับมาม่งฉีใช้พลังจิตวิญญาณปลอบมันอีกครั้งขนนกนี้ไม่มีสติปัญญาอยู่ก็จริงแต่มันก็แฝงไปด้วยเจตจำนงก่อนตายของนกยุงเนสีครามข้ารู้สึกว่ามันแปลกจริงๆนั่นแหละช่วงที่ข้าทำลายรังของมันก็พบว่ามีฝ่ามือสีดำขนาดใหญ่คว้าออกมาสังหารกลุ่มยอดฝีมือจากสิ่งที่ข้าพูดแล้วมันน่าจะเป็นการจงใจสังหารและสูบเอาโลหิตบริสุทธิ์ออกมาตอนนี้เองที่หลงเฉินได้ตบขาของตัวเองพร้อมทั้งพูดขึ้นว่าก่อนหน้านี้ข้าก็คิดว่าที่ยอดของสามสถานที่แห่งนี้มีการผันผวนแปลกก็น่าจะเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากก็อะไรบางอย่างค่ายกลที่อยู่บนฟ้านั้นน่าจะเป็นสิ่งที่คอยสนับสนุนทั้งสามสิ่งนี้เหตุผลที่ฝ่ามือยักษ์คว้าออกมามันไม่ใช่เพราะข้าทำลายรังนั่นแต่เป็นเพราะว่าข้าทำลายค่ายกลนั่นเองหลงเฉินแสดงสีหน้าที่ตื่นรู้ออกมาเพราะเขาคิดว่ารังอสูรมันแปลกประหลาดมากแต่ก็คิดไม่ออกว่าแปลกตรงจุดไหนอย่างไรก็ตามการที่ได้ยินคำพูดของม่งฉีมันทำให้เขาตระหนักได้ว่ามันเป็นสถานที่ที่มีคนจงใจสร้างขึ้นมาน่าเสียดายที่เซียเฉินไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยความรู้ความเข้าใจเรื่องค่ายกลของเขาก็น่าจะพอสังเกตเห็นสิ่งปกติอะไรได้บ้างม่งฉีพูดออกมาค่ายกลนี้มันมีหน้าที่ดูดกลืนพลังแห่งฟ้าดินมาเกื้อหนุนศพโลหิตบริสุทธิ์และขนนกที่แท้จริงราวกับว่ามันเป็นการเลี้ยงปศุสัตว์พูดถึงจุดนี้ก็ทำให้ใบหน้าของทั้งสองคนเปลี่ยนสีไปทันทีหากว่าพวกเขาคาดเดาไม่ผิดก็แสดงให้เห็นว่าดินแดนหยินหยางแห่งนี้มีเจ้าของการที่พวกเขาชิงเอาสมบัติของอีกฝ่ายไปหากว่าเจ้าของสถานที่แห่งนี้รู้เข้าก็จะกลายเป็นหายนะโดยทันทีแล้วเจ้าของสถานที่แห่งนี้จะเป็นตัวตนระดับไหนกันม่งฉีถามออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเพราะหากว่าเป็นเช่นนั้นแล้วเจ้าของสถานที่แห่งนี้จะแข็งแกร่งจนน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนกันบางทีเจ้าของมันอาจจะตายไปแล้วก็ได้ต่อให้ไม่ตายก็น่าจะใกล้แล้วคนสมัยนี้อาจหารอย่างมากของข้าขนาดเป็นของโยมบาลยังกล้าชิงเอามาแล้วฉะนั้นจะไปสนใจอะไรกับแค่คนธรรมดาไปกันเถอะข้าจะนำเจ้าไปยังสถานที่สุดยอดแห่งหนึ่งหลงเฉินหัวเราะออกมาไปที่ไหนงั้นหรือแล้วนี่เราจะไม่รวมกลุ่มกับกองกำลังโลหิตมังกรหรืออย่างไรม่งฉีถามออกมาพวกเขามีกัวเหรินคอยนำทางแล้วฉะนั้นก็คงไม่เป็นอะไรหรอกอีกอย่างคือเซี่ยเฉินเองก็เป็นถึงผู้ใช้ค่ายกลฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยข้าได้พบกับสถานที่พิศวงแห่งหนึ่งมาในช่วงก่อนหน้านี้มาสิข้าจะนำเจ้าไปที่นั่นบางทีเจ้าคงจะได้รับประโยชน์ไม่น้อยหลังจากที่พูดจบแล้วก็นำม่งพุงผ่านอนากาออกไปเนื่องจากเสี่ยวหยุนกำลังอยู่ในช่วงดูดกลืนโลหิตบริสุทธิ์จึงต้องหอบไปกันเองไม่นานก็พบกับภูเขาขนาดใหญ่อยู่ตรงหน้าและเมื่อเห็นว่ามันเป็นของสัตว์มายาระดับ12ก็ทำให้นางถึงกับขนหัวลุกไปเจ้าคิดจะทำอะไร
ข้านำเจ้ามาเลือกหาศูนย์พันธสัญญาของเจ้าไงหลงเฉินตอบกลับด้วยรอยยิ้มอย่าพูดเล่นสิด้วยพลังจิตวิญญาณของข้านั้นไม่สามารถสยบพวกมันได้หรอกไม่มีทางเลยที่จะทำได้ก่อนที่จะตัดผ่านขอบเขตดาราชีพม่งฉีพูดออกมาขณะที่ดวงตาเบิกกว้างไม่เป็นไรหรอกมาลองดูกันเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้ข้าเป็นราชันแห่งเหล่าสรรพสัตว์พวกมันไม่กล้าปริปากเมื่ออยู่ต่อหน้าข้าต่อให้ข้ากระทืบเท้าก็ไม่กล้าทำอะไรหลงเฉินตบหน้าอกของตัวเองรับประกันม่งฉีนั้นไม่เชื่อเรื่องไร้สาระเหล่านี้ขณะที่หลงเฉินจูงมือของนางไปถึงด้านบนภูเขาพร้อมพบกับสัตว์มายาระดับ12มากขึ้นมันทำให้นางแทบจะเสียสติไปกับสิ่งที่เห็นหากว่าไปปลุกพวกมันเข้าต่อให้มีเป็นหมื่นชีวิตก็อย่าหวังเลยว่าจะหนีไปจากที่นี่ได้สิ่งที่นางไม่อยากจะเชื่อคือการที่หลงเฉินนำนางขึ้นไปยังยอดภูเขาแห่งหนึ่งที่มีหมาป่าสีขาวหิมะตัวหนึ่งกำลังนอนหมอบอยู่กับพื้นหลงเฉินจูงมือนางไปหยุดตรงหน้าของมันขณะที่หัวใจของนางสั่นไหวอย่างรุนแรงนี่เจ้าคิดจะทำอะไรกันม่งฉีถึงกับมีใบหน้าสีขาวซีดเพราะว่าหลงเฉินนำนางกระโดดขึ้นหลังของมันไปและทำให้หัวใจของนางตกลงไปอยู่ที่ตาตุ่มไม่เป็นไรหรอกนี่คือสหายเก่าของข้าเองหมาป่าตัวนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกเสียจากหมาป่ามรกตที่เขาพบก่อนหน้านี้เมื่อมันเห็นร่างของเขาก็ทำเพียงแค่หันมองเล็กน้อยและไม่ได้สนใจอะไรหลงเฉินจุงนางปีนป่ายขึ้นไปบนศีรษะของมันก่อนที่จะแตะไปที่ศีรษะแล้วพูดว่าสหายเจ้าช่วยยืนหน่อยสิข้ามองไม่เห็นภาพทิวทัศน์ด้านหน้าเลยอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ